คุณต้องเป็นเพื่อนกับความเบื่อให้ได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะไม่ว่าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จเรื่องไหนก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเชื่อในกฎ 10,000 ชั่วโมงค่ะการที่คุณลงมือทำเกินกว่า 10,000 ชั่วโมงไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคุณจะเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องนั้นอย่างมากค่ะถ้าหากว่าคุณลงมือทำ 10,000 ชั่วโมงคุณคิดดูนะว่าคุณจะเบื่อขนาดไหนคนเราเนี่ยมันมีความเบื่อแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำสิ่งนั้นซ้ำๆทุกวันคุณจะเบื่อแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องเป็นเพื่อนกับความเบื่อให้ได้นั่นคือเคล็ดลับของคนสำเร็จค่ะคนสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เบื่อนะเวลาที่เขาลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเบื่อบางทีเขาเบื่อมากเลยแหละเบื่อมากที่จะลงมือทำสิ่งซ้ำๆเดิมๆทุกวันแต่ความต่างของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จกับความต่างคนสำเร็จเนี่ยคือคนไม่สำเร็จเนี่ยเวลาที่เขาเบื่อเขาจะหยุดทำค่ะเขาจะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามอารมณ์เขาจะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมแต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเบื่อเขาก็ยังคงลงมือทำสม่ำเสมอถึงแม้ว่าเขาจะเบื่อเขาก็เป็นเพื่อนกับความเบื่อได้เวลาที่เขาเบื่อเขายิ่งต้องลงมือทำให้มากขึ้นคนเราเนี่ยเวลาที่เราเบื่อแล้วเราลงมือทำก้าวแรกคุณเชื่อเถอะค่ะเวลาที่คุณทำก้าวแรกคุณจะติดลมบนและคุณจะมันมากในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับความเบื่อให้ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยากที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนก็แล้วแต่คุณต้องทำให้มากกว่า 10,000 ชั่วโมงแล้วเมื่อคุณทำมากกว่านั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้สึกเบื่อเมื่อคุณรู้สึกแบบฉันไม่มีอารมณ์จะทำแล้วคุณต้องทำให้มากขึ้นเมื่อคุณทำคุณเชื่อค่ะว่าไอเดียมันจะมาพลังมันจะมาโอเคไหมคะถ้าหากว่าคุณลงมือทำตอนที่ทั้งที่เบื่อนั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคุณสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเบื่อแล้วคุณลงมือทำทั้งที่เบื่อนั่นแหละค่ะคือจุดที่จะพาคุณให้ก้าวไปสู่คนที่ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะนัทชาอยากที่จะบอกในคลิปนี้เลยคุณจำเป็นที่จะต้องเป็นเพื่อนกับความเบื่อให้ได้อย่าทิ้งความเบื่ออย่าหยุดลงมือทำถ้าหากว่าคุณเบื่ออย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดค่ะเพราะนั่นคือนิสัยของคุณล้มเหลวจงเป็นเพื่อนกับความเบื่อให้ได้นี่คือสารที่นัทชาต้องการที่จะสื่อให้ทุกคนได้รู้และเอาไปลงมือทำให้มากที่สุดค่ะ